สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการกู้ชีพเบื้องต้นหรือ Basic Life Support หรือ BLS นะครับสำหรับเจ้าที่รพสตครับตอนนี้เป็นตอนที่5นะครับความจริงนะครับพูดมาเยอะแล้วครับตอนที่1ถึง4เนาะทั้งความหมายการกู้ชีพเบื้องต้นนะครับจะต้องทำยังไงนะครับผมมีรูปให้ดูด้วยนะครับผมเนาะพาไปดูคลิปอีกต่างหากนะครับแล้วก็อย่างตอนที่4นะครับก็ได้พูดเรื่องการใช้วิธีการใช้ AED นะครับความจริงก็น่าจะจบได้นะครับแต่ทำไมถึงมีคลิปตอนที่5มาอีกนะครับคืออย่างนี้ครับผมสรุปเป็นประเด็นแล้วกัน1นะครับความจริงเกี่ยวกับรพสตนะครับประเด็นที่1นะครับก็ได้ทราบว่านะครับมีเจ้าที่ที่อยู่รพสตบางส่วนนะครับไม่ได้เข้ารับการอบรมกู้ชีพเบื้องต้นนะครับนะครับอย่างบางที่เนี่ยผมไปถามเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ไปแต่พยาบาลเนาะนะครับแต่รพสตมันไม่ได้มีแต่พยาบาลครับใช่ไหมครับบางที่มีพวกเจ้าพนักงานอะไรอะผมเรียกถ้าเรียกผิดขออภัยครับนักวิชาการสาธารณสุขนะครับมีทันตาพิบาลเนาะนี่ยังไม่นับเจ้าที่อื่นๆครับฝ่ายธุรการอื่นๆเนาะนะครับไม่ได้มีแต่พยาบาลนี่เนาะครับเนาะอันที่สองก็คือขอโทษครับอันแรกเนาะไม่ได้มีแต่พยาบาลนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ได้รับอบรมเรื่องกู้ชีพเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมจะเบื้องต้นหรือจะแอดวานซ์จะขั้นสูงก็ได้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นให้พยาบาลไปนะครับเจ้าที่อื่นๆเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ไปนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารพสตเนี่ยจะมีเวรนอกเวลานะครับเนาะแล้วไอ้เวรนอกเวลาเนี่ยเอาตามความจริงนะครับเนาะมันเลือกไม่ได้นี่ครับว่าโอ้นอกเวลานะรับแต่คนไข้เบานะครับส่วนในเวลาเนี่ยคนไข้หนักก็ได้นะครับอ่ะวันไหนหมอมาเนี่ยเอาหนักได้เต็มที่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าการอยู่เวรนอกเวลาเนี่ยคือนี่ครับขยายให้เลยนะครับถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้เจอคนไข้ที่หมดสติหรือว่าหัวใจหยุดเต้นหรือว่าไม่รู้สึกตัวหรืออะไรก็ได้ครับพูดง่ายคือมีโอกาสที่จะเจอคนไข้หนักๆนะครับผมและบางรพสตเนี่ยเวรนอกเวลาบางทีมบางเวรก็เป็นพยาบาลอยู่แต่ถ้าเวรไหนไม่ใช่พยาบาลล่ะครับเช่นเป็นเจ้าที่อะไรล่ะนักวิชาการสาธารณสุขนะครับหรือเป็นทันตาพิบาลเนี่ยก็สวยสิครับนึกออกใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง Basic Life Support เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คืออย่าให้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเลยนะครับเนาะทีนี้เมื่อเจอปัญหานี้นะครับก็คืออยู่เวรนอกเวลาใช่ไหมครับบางทีก็ไม่มีพยาบาลอยู่เป็นเจ้าที่นักวิชาการสาธารณสุขบ้างละเป็นทันตาพิบาลอยู่เวรบ้างละนะครับเนาะแล้วบุคลากรเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อบรมกู้ชีพเบื้องต้นอ่ะไม่ได้อบรมเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตจะทำยังไงดีนะครับผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะความเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้อิงไกด์ไลน์แล้วนะครับความเห็นส่วนตัวเนาะอย่างแรกคือหาโอกาสครับเข้ารับการอบรมครับเนาะอย่างที่เนี่ยนะครับโรงพยาบาลพระพุทธโทษกับอย่างที่เนี่ยโรงพยาบาลพระพุทธบาทเนี่ยก็มีจัดอบรมเป็นระยะนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเอาพูดตรงๆครับแต่ถ้าสมมติโรงพยาบาลจัดแต่พยาบาลอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ที่ท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดอื่นไม่รู้เป็นไหมนะครับผมบางทีให้ไปแต่พยาบาลเนาะแต่เจ้าหน้าที่อื่นไม่ให้ไปนะครับแต่ว่าเวลาอยู่เวรมันอยู่เสมอกันนะครับบางที่เนาะเพราะคนไม่พอไงนะครับเนาะก็แนะนําว่านะครับไปหาจากที่องค์กรภายนอกเขาจัดเลยนะครับผมอย่างพวกโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมจัดบ่อยมากนะครับผมอย่างตอนที่ผมใช้ทุนอยู่ที่โอ้ย้อนไปนานจะอย่างผมใช้ทุนอยู่ที่จังหวัดสกลนครเนี่ยก็ตอนนั้นที่คณะแพทย์มหาลัยขอนแก่นก็จัดอบรมนะทางสกลนครก็ส่งผมไปเรียนที่มขหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยแหละนะครับเนาะมีเรื่อยๆนะครับเนาะหรืออย่างต้องพูดอะไรล่ะไอ้นี่ครับอย่างของไทย CBR เนี่ยนึกออกใช่ไหมครับที่ผมเอาไกด์ไลน์เข้ามา thaicbr.org เขาก็มีคอร์สอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะลองไปสมัครดูก็ได้นะครับเนาะโอเคนะครับอย่างแรกเนาะหากวาดอบรมนะครับทั้งจากตัวโรงพยาบาลเครือแม่ข่ายเองนะครับผมอย่างที่นี่ก็โรงพยาบาลพระพุทธบาทเนาะแต่ว่าถ้าเขาไม่ให้ไปก็ผมว่าแนะนำองค์กรภายนอกนะครับเช่นตามโรงเรียนแพทย์เนี่ยจัดบ่อยนะครับอั
ันที่2นะครับในระหว่างที่ยังไม่อบรมนะครับก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับคงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการหาดูคลิปการกู้ชีพเบื้องต้นใน YouTube ไปพังๆก่อนนะครับถึงแม้ว่าคลิปส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสําหรับคนทั่วไปนะครับเพราะผมอย่างที่ผมบอกในตอนต้นๆแหละครับว่าการกู้ชีพเบื้องต้นเนี่ยเขาพยายามจะทําให้คนทั่วไปทําได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรล่ะมันเจอได้บ่อยอะครับผมเจอในห้างมั่งนะครับเจอตามถนนหนทางมั่งครับไอ้พวกงานวิ่งนี่ก็เจอบ่อยนะครับเนาะไอ้ที่งานวิ่งที่จัดระดมทุนบริจาคซื้อนั่นซื้อนี่ให้องค์กรต่างๆเจอบ่อยนะครับเพราะมันเหนื่อยไงครับผมนะครับเนาะบางคนก็หัวใจหยุดเต้นไปเลยนะครับเนาะอ่ะเข้าเรื่องครับแม็กอ่ะเข้าเรื่องโทษครับขออภัยพูดเยอะไปฟุ้งซ่านไปหน่อยเข้าที่เดิมเข้าเรื่องเดิมนะครับถึงแม้ว่าคลิปส่วนใหญ่จะเป็นการกู้ชีพเบื้องต้นสําหรับคนทั่วไปนะครับแต่ในคลิปเบื้องต้นเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการสอนการใช้ AED ด้วยนะครับซึ่ง AED เนี่ยถ้าใช้เป็นเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่คนไข้อย่างมากเลยนะครับเนาะทีนี้นะครับคลิปใน YouTube ก็เยอะนะครับแต่ที่ผมแนะนำก็มี2คลิปนะครับคือเนี่ยครับ1การทำ CPR ชื่อคลิปตามนี้เลยครับการทำ CPR สิ่งที่ควรรู้ของที่ต้องมีแล้วก็เครื่องหมายเนี่ยครับจุด2จุดเนี่ยโคลอนนะครับแล้วก็วีมหิดลอันนี้ก็ของมหาลัยมหิดลนะครับน่าจะลามานะครับคลิปที่2ก็นี่ครับ4นาทีดูวิธีใช้ AED และทำ CPR ช่วยคนหัวใจหยุดเต้นอันนี้ของทาง Workpoint NIM นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าไหมนะครับเนาะจะได้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการอะไรล่ะคอมเมนต์ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอ่ะเปิด YouTube นะครับก็ผมก๊อปชื่อมาแล้วนะครับก็อย่างอันนี้คลิปแรกนะครับนี่นี่ครับนี่ก๊อปมาทั้งอันเนี่ยคัดลอกนะครับกดหาเลยนะครับโอ้พิมพ์ติดเลขหนึ่งมานะครับแต่ไม่เป็นไรครับ YouTube มันฉลาดนะครับเห็นไหมเช็คชื่อคลิปนะครับนี่ครับอันนี้นอกการทำการทำ CPR และนะครับการใช้ AED สิ่งที่ควรรู้ของที่ต้องมีนะครับคลิป3นาทีเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการทำ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรจะต้องรู้ไว้นะครับใช่ครับควรต้องรู้ไว้นะครับต่อให้ไม่ได้อยู่รพสตเถอะนะครับผมแนะนำถึงประชาชนทั่วไปเลยนะครับเพราะว่ามันเลือกไม่ได้ครับว่าเราจะเจอเมื่อไหร่เนาะบางทีจะเป็นพ่อแม่เราก็ได้ญาติผู้ใหญ่เราก็ได้ครับหรือบางทีไปเดินห้างอยู่ก็เจอนะครับไปงานวิ่งช่วยอะไรล่ะช่วยบริจาคเนี่ยนะครับผมบางทีก็เจอพวกงานวิ่งเจอบ่อยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะโอเคครับของรามาถูกต้องฉุกเฉินต่างๆครับสังเกตดีๆครับอันนี้เป็นเขาจำลองเหตุการณ์จริงเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าปลอดภัยพอที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือเปล่าหากปลอดภัยพอให้รีบเข้าไปประเมินผู้ป่วยโดยการตบเห็นไหมครับคลิปแรกๆผมบอกไว้แล้วนะครับอย่างแรกครับพอเห็นคนแบบหมดสติไม่รู้สึกตัวอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะครับไอ้รู้ว่าใจอยากช่วยอะรู้ครับผมแต่ว่าดูก่อนนะครับว่าปลอดภัยหรือเปล่าผมบอกไว้แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่คลิปแรกๆเนาะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ยจากศพเดียวจะกลายเป็น2ศพนะครับจากนั้นก็ปลุกเรียกคนไข้ดูคลิปนะครับที่ไหลเรียกคุณครับคุณครับหากผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้รีบโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669นะครับขอโทษครับ169นี่ก็คือเป็นเบอร์ที่หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินทั่วไปใช้ได้ทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่รปสตเราก็ต่อ ER เลยก็ได้นะครับโทรหา ER โรงพยาบาลพระบาทเลยเอา EMS มาด่วนๆนะครับการแพทย์ฉุกเฉินจากนั้นให้รีบทำการ CPR หากมีผู้ช่วยเหลือให้ผู้ช่วยเหลือรีบนำเครื่อง AED มาครับแต่หากไม่มีให้เรารีบวิ่งไปเอา AED มาและรีบทำการ CPR ต่อทันทีครับการทำเมื่อกี้นะครับ AED เนี่ยสำคัญนะครับจากเมื่อกี้คือเขาสรุปให้ผมสรุปให้ง่ายๆครับก็คือถ้ามีคนช่วยก็ให้คนช่วยไปเอา AED มานะครับผมแต่ถ้าไม่มีคนช่วยเขาแนะนำให้เราวิ่งไปหา AED เลยนะครับเนาะมีบางไอเดียนะครับผมพูดย้ำอีกทีแล้วกันนะน่าสนใจนะครับว่าตามเซเว่นเนี่ยน่าจะมี AED นะครับผมไม่รู้นะว่าเขามีหรือเปล่านะไม่เคยถามเซเว่นเขาสักทีนะครับ
แต่ถ้ามีก็ดีครับเซเว่นสาขามันเยอะนะครับอ่ะต่อ CPR ต่อทันทีครับการทำ CPR ก่อนอื่นให้หาตำแหน่งโดยการวัดกึ่งกลางหน้าอกระหว่างราวนมวางส้นมือลงไปที่ตำแหน่งครับนำมือทำมาประกบโทษนะครับผมขอย้อนคลิปนิดหนึ่งกึ่งกลางหน้าอกระหว่างเราอันนี้นะครับกึ่งกลางหน้าอกกับระหว่างราวนมเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นตำแหน่งที่เขาแนะนำสำหรับคนทั่วไปเพราะมันง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นบุคลากรเนี่ยนะครับในคลิปก่อนๆผมบอกไปแล้วนะครับว่ายังไงครับครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกใช่ไหมครับ lower half sternum เนาะซึ่งแต่ว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยต้องอยู่เหนือกระดูกลิ้นปี่หรือว่าไซฟอยด์โปเซต2ข้อนิ้วมือใช่ไหมครับเนาะเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะผมขออภัยนะครับผู้หญิงบางคนที่เต้านมยานอะไรเงี้ยครับโอ้แต่หัวนมมันเลื่อนลงมาบางทีมันก็บอกตำแหน่งยากอะนะครับผมถ้าผู้ชายอาจจะไม่มีปัญหาเนาะนะครับอ่ะโอเคต่อครับราวนมวางส้นมือลงไปที่ตำแหน่งให้หาตำแหน่งโดยการวัดกึ่งกลางหน้าอกระหว่างราวนมวางส้นมือลงไปที่ตำแหน่งครับนำมืออีกข้างลงมาประกบแขนตึงหลังตรง90องศาโน้มตัวขึ้นมาข้างหน้าทำการกดลึก 5-6 องศาโน้มตัวขึ้นมาข้างเห็นไหมครับแขนตึงตั้งฉากกับทรวงอก90องศาโน้มตัวไปข้างหน้าสังเกตมือเห็นไหมครับเขาจะกลุ่มกันไว้อย่างนี้นะครับหน้านี่นี่นี่อย่างนี้นะครับมืออย่างนี้นะครับเวลากดทำมืออย่างนี้นะครับคือมืออันนึงนาบลงไปแล้วมืออีกอันนึงเนี่ยล็อกระหว่างนิ้วไว้นะครับทำการกดลึก 5-6 เซนติเมตรเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีบางคนอาจจะงงว่า 100-120 ครั้งเนี่ยมันเท่าไหร่ง่ายๆเลยครับเพลงคุกกี้เสียงทายครับเขาแนะนำคุกกี้เสียงไทยนะครับแต่ว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บให้แล้วนะครับก็ทำตามจังหวะนั้นเลยก็ได้นะครับเนาะไม่งั้นต้องไปเปิดหาเพลงคุกกี้เสียงไทยมาเปิดแล้วก็ไม่ขนาดนั้นนะครับสมมติว่าเครื่อง AED มาถึงแล้วนะครับให้ทำการเปิดเครื่องครับในเครื่องจะมีแผ่นอิเล็กโทรดแล้วก็รูปแนะนำการใช้ครับเครื่องเขาของเขานี่จะเป็นสีเขียวๆนะครับจะไม่เหมือนของรพสตของเครือข่ายพระพุทธบาทเนาะนะครับแต่ไม่รู้ท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดอื่นของประเทศอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะโอเคกดปุ่มเปิดเครื่องครับเครื่องทำงานปกติตั้งสติไว้ตรวจการตอบสนองของผู้ป่วยขอความช่วยทำงานปกติตั้งสติไว้คำแนะนำดีนะครับเห็นไหมตั้งสติไว้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเครื่องมันบอกเองแหละแล้วก็เห็นไหมครับมันเป็นภาษาไทยพูดโต้ตอบกับเราเลยนะครับเนาะไอตรวจการตอบสนองของผู้ป่วยขอความช่วยเหลือติดแผ่นอิเล็กโทรดห้ามแต่ต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์แนะนำให้ทำการช็อกห้ามแต่ต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อกเครื่องแนะนำให้ทำการช็อกให้พูดว่าฉันถอยเพื่อเตือนตัวเองไม่ให้สัมผัสผู้ป่วยคุณถอยเพื่อเตือนผู้ช่วยเหลือไม่ให้สัมผัสผู้ป่วยทุกคนถอยเพื่อเตือนให้ผู้ที่อยู่รอบข้างไม่เข้ามาสัมผัสผู้ป่วยครับเวลาจะช็อกอันนี้สำคัญนะครับฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยนะครับเพราะเวลาช็อกเนี่ยมันคือเอากระแสไฟฟ้าไปนะครับถ้าไม่ถอยเป็นไงครับก็โดนช็อตไปสิครับนึกออกใช่ไหมครับเนาะผมพูดเสมอครับพอโดนช็อตแล้วเป็นไงนะครับจากศพเดียวก็จะกลายเป็นสองศพนะครับเนาะครับฉันถอยถอยนะครับคุณถอยทุกคนถอยแล้วกดปุ่มช็อตครับผู้คุณเนี่ยหมายถึงผู้ช่วยถ้ามีนะครับผมป่วยได้รับการช็อตให้เริ่ม CPR แล้วกดปุ่มช็อตครับเห็นไหมครับปุ่มช็อตนะครับผู้ป่วยได้รับการช็อตของเราก็อาจจะไม่ใช่ของเราผมจะติดของเราเลยของคือไข่ลงมาเพราะด้วยบาทก็เครื่องมันก็จะแตกต่างไปอย่างนี้นิดอาจจะแตกต่างไปจากนี้นะครับแต่หลักการก็จะโดยหลักการแล้วก็ยังไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่หน้าตามันต่างกันเฉยๆนะครับวิธีใช้ลองย้อนไปดูคลิปตอนที่4นะครับให้เริ่ม CPR เห็นไหมครับพอช็อกปุ๊บเครื่องมันบอกเลยคุณ CPR หรือว่ากดหน้าอกต่อนะครับเนาะ CPR ตามจังหวะเครื่องครับเนี่ยเห็นไหมครับเครื่องบิ๊บ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 โทษครับต้องบอกนี้เห็นไหมครับสัญญาณบิ๊บบิ๊บบิ๊บเนี่ยก็คือว่าคือถ้าบิ๊บหนึ่งเนี่ยก็กดหน้าอกแล้วก็กดตามเสียงบิ๊บบิ๊บบิ๊บไปได้เลยนะครับเดี๋ยวย้อนให้ดู CPR ตามจังหวะเครื่องครับนะครับเราจะทำการ CPR สำหรับกับการใช้เครื่อง AED ไปจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงครับโทษนะครับการ CPR สำหรับจะเห็นแล้วนะครับว่าเครื่องมันคุยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเดียวดายเลยนะครับผมทำตามที่เครื่องมันบอกนะครับเนาะจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงนะครับกับการใช้เครื่อง AED ไปจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงครับ
เห็นไหมครับการทำ CPR ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่มีสติประเมินสถานการณ์ประเมินผู้ป่วยโทรเรียก1669ทำการ CPR 100-120 ครั้งต่อนาทีและใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED ซึ่งในปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยของเรามีเครื่อง AED มหาวิทยาลัยของเราก็ของรามานะครับผมเนาะแต่ผมไปดูในห้างเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะครับเหมือนน่าจะเป็นมาตรฐานเนาะว่าให้มีนะครับกระจายอยู่รอบมหาวิทยาลัยเลยเพียงเท่านี้นะครับทุกๆคนก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสรอดได้ถึง 50% เลยครับสำหรับหน่วยงานไหนที่ต้องการให้พวกเราไปสาธิตหรือว่าสอนการทำ CPR นะครับสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยครับและสุดท้ายนี้นะครับเราได้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมหิดล ERT อ๋อขออภัยครับทีมที่อบรมเนี่ยมาจากรามาเนาะแต่ว่าแผนผังเมื่อกี้น่าจะเป็นมหิดลผมไม่ได้จบมหิดลครับก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตรงไหนมั่งนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเลยครับและสุดท้ายนี้ครับเราได้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมหิดล ERT ที่ใต้หอศิษย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยทุกวันตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 23:00 นพวกเราพร้อมให้บริการครับโอเคนะครับผมอันนี้คลิปแรกนะครับผมก็พอได้ไอเดียเห็นไหมครับรู้วิธีการกดเนาะรู้เห็นเครื่องจริงๆเห็นการใช้งานจริงๆนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ของ Workpoint ก็เมื่อกี้ผมอาจจะขัดจังหวะคลิปเมื่อกี้ผมอาจจะขัดจังหวะบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ท่านใดไม่อยากฟังผมขัดจังหวะก็ไปดูซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะทีนี้นะครับก็คลิปต่อมานะครับนี่นะครับ4นาทีดูวิธีใช้ AED และทำซีมาช่วยคนหัวใจหยุดเต้นอ่ะถูกต้องนะครับทุกๆ1ชั่วโมงมีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันประมาณ6คน1ชั่วโมง6คนโอ้เสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้นเห็นไหมครับไม่น้อยนะนะครับหรือเท่ากับ1ปีเสียชีวิตมากกว่า 50,000 คนคุณพ่อเขาอ่ะเกิดอาการชักแล้วก็หัวใจหยุดเต้นกลางโรงภาพยนตร์เลยล่ะค่ะเมื่อกี้ในโรงหนังใช่ไหมครับเนาะโดยที่ไม่อาจคาดเดาภาวะหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลาลองจินตนาการดูค่ะว่าถ้าเกิดจู่ๆมีคนหัวใจหยุดเต้นแล้วล้มลงไปต่อหน้าต่อตาเราจะทำอย่างไรเพื่อช่วยชีวิตคนคนนั้นให้ได้ภายใน4นาทีสมองมีเวลาแค่4นาทีถ้าขาดออกซิเจนกับเลือดนะครับที่มาจากหัวใจถ้าเกิน4นาทีนะครับถ้าไม่ปั๊มสมองตาย4นาทีเห็นไหมครับคลิปนี้อธิบายข้อมูลละเอียดนิดนึงเนาะปล่อยไว้4นาทีสมองตายนะครับอย่าเพิ่งรีบตกใจกันค่ะเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินสติสำคัญที่สุดถ้าตั้งสติได้แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะประเมินไข้โดยการปลุกเรียกคุณเมื่อไม่ตื่นปุ๊บตะโกนขอความช่วยเหลือครับช่วยด้วยครับโทรเบอร์1669แล้วก็เอา AED ก็คือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาด้วยปลุกเห็นไหมครับตะโกนเลยนะครับผมถ้าไม่ตื่นก็เอา AED มาด้วยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็เอาหูแต่จมูกคนไข้แล้วมองหน้าอกนับ1-10ประเมินห้ามเกิน10วิหน้าอกไม่ขยับหน้าท้องไม่กระเพื่อมแสดงว่าคนไข้ไม่หายใจถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เขาแนะนำโดยไอมองหน้าอกเนี่ยจะเป็นอะไรล่ะครับเป็นวิธีที่เขาแนะนำคนทั่วไปนะครับแต่ของเราเนี่ยผมสอนไปในคลิปก่อนๆแล้วเนาะว่าให้คำที่ประจรใช่ไหมครับเนาะอันนั้นชัวร์นะครับเราต้องรีบปั๊มหัวใจให้เร็วที่สุดครึ่งกึ่งกลางเส้นลำตัวแบบนี้หัวใจอยู่ตรงนี้พอดีครับครับผมแล้วก็เอาส้นมือไม่ถนัดวางมือถนัดประคองแขนตึงแล้วกดขึ้นสุดลงสุดแบบนี้ครับใช้2มือปั๊มลึก5-6เซนติเมตรปั๊ม30เป่า2 5รอบถึงหยุดประเมินได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักกันเลยเราไปเจอปุ๊บเราจะปั๊มอย่างเดียวก็ไม่ผิดปั๊ม100-120อันนี้เขาก็เพิ่มเติมมานะครับไม่รู้จักกันเลยบางทีกลัวติดโรคนะครับผมเพราะว่าคนเราเดินไปอย่างเงี้ยจะเราก็ไม่รู้หรอกครับเขามีโรคประจำตัวเนาะบางคนอาจจะเป็นเอดก็ได้นึกออกใช่ไหมครับเนาะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เป่าปากปั๊มนิ้วก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรพสตนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะใช้แอมบูแบกนะครับ
20ครั้งต่อนาทีพร้อม2นาทีเปลี่ยนคนครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8 9และ10เห็นไหมครับเวลาที่เราปั๊มนะเลือดจะไปเลี้ยงสมองใช่ไหมครับเลือดมี5ลิตรนะครับ50ในระหว่างที่เราทำ CPR ถ้าคนไข้ฟื้นให้จับคนไข้นอนตะแคงโดยที่ลำตัวด้านซ้ายแนบไปกับพื้นนะคะเพราะจะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าคนไข้ยังไม่ฟื้นเราต้องปั๊มหัวใจต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทีมกู้ภัยและเครื่อง AED จะมาถึงค่ะถ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นล้มลงไปนะครับเราไม่ช่วยอะไรเลยโอกาสรอด 2% แต่ถ้า 2% นี่น้อยมากเลยนะครับถ้ามี AED กับ CPR 47-50% ครับจาก 2% เห็นไหมครับขึ้นมาเป็น 47-50% 20กว่าเท่าอ่ะนะครับผมเนาะเยอะมากนะครับผมโอกาสรอดครับครึ่งต่อครึ่งครับผมเพราะฉะนั้นเครื่อง AED จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก AED สำคัญนะครับในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเพราะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้กลับมาทำงานอีกครั้งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเครื่อง AED แต่วิธีใช้งานเจ้าเครื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะ4สเต็ปเปิดเครื่องก็คือจะมีปุ่มเปิดเป็นสีเขียวแล้วก็แผ่นแปะก็จะมีลูกศรบอกว่าอันไหนแปะขวาบนอันไหนแปะซ้ายล่างก็แปะเข้าไปพอแปะปุ๊บนะฮะเครื่องจะเป็นตัวตำแหน่งที่แปะนะครับขวาบนซ้ายล่างเนาะอ่านว่าหัวใจเราเป็นแบบไหนกำลังวิเคราะห์การเต้นของหัวใจห้ามสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นแบบหัวใจพริ้วถ้าตอนพริ้วนี่คือหมายถึงว่าคนไข้เฮือกนะฮะคือตายใหม่ๆก็จะพริ้วนะฮะแบบเนี้ยเครื่องจะสั่งให้ช็อคเราก็ไม่จับคนไข้เครื่องจะบอกว่าห้ามแตะต้องคนไข้ถอยห่างจากผู้ป่วยแนะนำให้ทำการช็อคเครื่องกำลังทำการชาร์จกดปุ่มช็อคให้กดช็อคพอช็อคเสร็จปุ๊บเครื่องจะบอกว่าให้ปั๊มต่อเราก็ทำต่อเครื่องเป็นตัววิเคราะห์ให้ว่าสมควรที่จะหยุดปั๊มสมควรที่จะปั๊มต่อหรือคนไข้ฟื้นแล้วเครื่องจะบอกทุกอย่างครับผมเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยลองทวนกันอีกครั้งถ้าเราเจอคนที่หัวใจหยุดเต้นให้ปลุกเรียกโทร1669ขอความช่วยเหลือปั๊มหัวใจ100ถึง120ครั้งต่อนาทีปั๊ม2นาทีเปลี่ยนคนปั๊มทำ CPR จนกว่าทีมกู้ภัยจะมาถึงหรือทำตามที่เครื่อง AED บอกแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราควรรีบช่วยผู้ป่วยภายใน4นาทีหรือใช้เวลาสั้นๆเท่ากับที่คุณเปิดดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะโอเคก็ขอบคุณเวิร์กพอยต์นะครับแล้วก็คลิปเมื่อกี้ก็ขอบคุณทางมหาลัยมหิดลด้วยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นนะครับจาก2คลิปว่าถ้ามีเครื่อง AED นะครับแล้วก็ CPR หรือกู้ชีพเบื้องต้นได้ถูกต้องเนี่ยนะครับโอกาสรอดจาก 2% เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ครับ 47-50% นะจำเลขเดียวได้ว่าครึ่งต่อครึ่งนะหรือ 50% นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเจ้าที่ส่วนใหญ่รปสตบางทีส่งไปอบรมแต่พยาบาลเนาะเจ้าที่คนอื่นเช่นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับทันตพิบาลบางทีไม่ได้ไปอบรมเนาะนะครับก็พยายามหาโอกาสไปนะครับลองสมัครไปที่ทางโรงพยาบาลนะครับถ้าเขาไม่ให้นะครับก็ไปเอาขององค์กรภายนอกก็ได้ครับเช่นพวกโรงเรียนแพทย์เนาะนะครับระหว่างรออบรมนะครับก็หาคลิปดูใน YouTube ไปก่อนนะครับเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคลิปที่สอนคนทั่วไปซะเป็นส่วนมากนะครับแต่ว่าผมว่าก็ดีกว่าไม่รู้อะไรนะครับผมแล้วก็ข้อ3ที่จะแนะนำเพิ่มนะครับถ้าอยู่เวรนอกเวลาแล้วต้องเจอคนไข้ที่แบบหมดสติหัวใจหยุดเต้นครับลองมองหาสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีคนที่เขาเคยไปอบรมการกู้ชีพเบื้องต้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนั้นหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยรบกวนตามมาช่วยกันหน่อยดีกว่านะครับดีกว่าใช้เดียวคนเดียวนะครับเนาะโอเคครับก็ตอนที่5นี้ก็เท่านี้แหละนะครับผมก็ขอจบคลิปการโทษครับขอจบคลิปสอนการกู้ชีพเบื้องต้นนะครับหรือว่า Basic Life Support หรือว่า BLS สำหรับเจ้าหน้าที่รพสต.แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเนาะแล้วก็ย้ำตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าทุกไกด์ไลน์ที่มีสอนในคลิปเนี่ยผมมีจะทิ้งลิงก์ Google Drive ไว้ให้โหลดที่คำบรรยายเท่ากับทิ้งลิงก์ Google Drive ไว้ให้โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปข้างล่าง
นะครับเนาะเอาไปเผยแพร่ก็ได้นะครับเนาะจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขยังไงก็ได้ไม่ได้ว่ากันไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะครับเนาะหรือว่าถ้าผมพูดอันไหนตรงอะไรครับพูดตรงไหนผิดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังนะครับทุกท่านยินดีรับฟังทุกท่านทุกความเห็นเลยนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ